ีนี้มีข้อมูลอีกด้านนึงนะครับในช่วงที่ทั่วโลกมีการกระจายวัคซีนไปในแต่ละพื้นที่ให้ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แต่ว่าวันนี้มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งและก็น่าสนใจด้วยนะครับเป็นการใช้วัคซีนป้องกันโควิดที่สามารถพ่นได้ผ่านทางจมูกแล้วก็พ่นทางปากโดยมีการทดลองนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าได้ผลดีแล้วก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวัคซีนที่ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่การทดลองแต่ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะในต่างประเทศนะครับและหลายประเทศตอนนี้ก็มีการรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วัคซีนชนิดนี้แล้วว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นด้วยเป็นผลงานวิจัยออกมานะครับที่มีการเปิดเผยออกมาจากทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจชาวอเมริกันที่ชี้ให้เห็นจุดเด่นของวัคซีนป้องกันโควิด-19แบบชนิดพ่นจมูกหรือว่าพ่นทางปากซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันที่อยู่ในเยื่อเมือกของระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเชื้อโควิด-19สามารถไปเกาะอยู่ที่บริเวณเยื่อเมือกได้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่มีพื้นผิวที่ชื้นและเป็นที่ขับเสมหะออกมาแล้วก็เป็นด่านแรกในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นก็เลยมีการศึกษาโดยการใช้วัคซีนที่ฉีดด้วยวัคซีนอะดีโนไวรัสเข้าทางจมูกหรือว่าพ่นผ่านทางจมูกเพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่อยู่ในร่างกายให้ผลิตสารบางอย่างที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจและสามารถป้องกันการติดเชื้อได้นอกจากนั้นประเด็นสำคัญครับท่านผู้ชมก็คือถ้ามีการฉีดพ่นทางปากหรือว่าฉีดพ่นที่จมูกจะช่วยลดอัตราการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆได้ซึ่งเรื่องนี้มีการวิจัยกับสัตว์ทดลองภายในห้องปฏิบัติการแล้วซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการติดเชื้อนั้นสามารถที่จะคงอยู่ในจมูกได้แม้ว่าจะมีการกำจัดเชื้อที่ปอดไปแล้วก็ตามแต่ว่าเชื้อบางส่วนยังสามารถคงรูปอยู่ที่จมูกและมีโอกาสที่เชื้อในส่วนนี้ที่อยู่ที่จมูกยังสามารถที่จะแพร่กระจายส่งต่อไปให้ผู้อื่นได้แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นก็เลยมีการหาวิธีการในการป้องกันตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับซึ่งเป็นด่านแรกในการที่เชื้อก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายต้องผ่านที่บริเวณจมูกก่อนนักวิจัยก็เลยมีการคิดค้นวิธีการเพื่อผลิตวัคซีนแบบพ่นให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 โดยปัจจุบันนี้นะครับวัคซีนที่ใช้ทางจมูกและในช่องปากมีอย่างน้อยๆเกือบ10ยี่ห้อและเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบทางคลินิกกับประชาชนแล้วในหลายประเทศอย่างเช่นที่จีนอินเดียที่สหราชอาณาจักรแล้วก็ที่สหรัฐยกตัวอย่างเช่นวัคซีนพ่นจมูกที่ชื่อว่า MV014212 ของบริษัทไมซ่าซึ่งปรากฏว่าที่ผ่านมาเขามีการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มสัตว์ทดลองโดยเฉพาะในลิงพบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีใกล้เคียงกับวัคซีนที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้มากกว่า200เท่านั่นหมายความว่าเวลาเราจามหรือไอจะช่วยลดอัตราในการแพร่กระจายเชื้อต่อไปยังบุคคลอื่นได้นอกจากนั้นตามข้อมูลการทดลองพบว่าวัคซีนชนิดนี้ที่พ่นเข้าไปทางจมูกยังสามารถป้องกันเชื้อสายพันธุ์อัลฟากับสายพันธุ์เบลต้าได้ด้วยและตอนนี้มีการทดลองในระยะแรกกับมนุษย์แล้วในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน130คนขณะเดียวกันยังมีวัคซีนพ่นที่จมูกแบบครั้งเดียวซึ่งถูกผลิตโดยการใช้อะดีโนไวรัสมาช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งระบบปรากฏว่าที่ผ่านมาก็นำไปทดลองกับหนูทดลองก็ได้ผลออกมาดีเช่นเดียวกันดังนั้นมีการทดลองหลายที่หลายบริษัทนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณสักเกือบ10ยี่ห้อซึ่งผลออกมาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันก็คือมีประสิทธิภาพและไม่มีผลข้างเคียงล่าสุดบริษัทแคนซิโนที่มีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดชนิดสูดดมก็ใช้แอนติโนไวรัสเหมือนกับวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วก็วัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันวัคซีนของบริษัทแคนซิโนนะครับถูกพัฒนาโดยทีมวิจัยของสถาบันการแพทย์ทหารซึ่งทางเวสาร The Lancet ได้มีการเผยแพร่ผลการทดลองที่ไปตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกันในเยื่อเมือกที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็พบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครใช้วัคซีนโควิดชนิดสูดดมครบ2โดสแล้วเว้นระยะเวลาห่างกัน28วันระหว่างโดสแรกกับโดสที่2กลุ่มที่2อาสาสมัครที่ฉีดวัคซีนแคนซิโน1เข็มแล้วก็สูดดมวัคซีนโควิดชนิดสูดดมเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันปรากฏว่าพอเอามาเทียบ2กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกใช้แบบสูดดมอย่างเดียวจนครบโดสส่วนกลุ่มที่2ใช้แบบฉีดสลับกับสูดดม
ผลการวิจัยออกมานะครับปรากฏว่าวัคซีนชนิดสูดดมยังมีความปลอดภัยอยู่ไม่มีอาการข้างเคียงตัววัคซีนแบบสูดดมจะใช้ปริมาณแค่เพียง1ใน5ถ้าเทียบกับการใช้วัคซีนแบบฉีดแต่ปรากฏว่าระดับภูมิคุ้มกันสามารถที่จะป้องกันเชื้อได้พอๆกันเลยนะครับและหลังจากฉีดวัคซีนแบบเข้ากล้ามเนื้อแล้วตามด้วยวัคซีนชนิดสูดดมปรากฏว่าก็ยังสามารถเพิ่มภูมิกันให้ภูมิต้านทานในร่างกายอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาได้ดังนั้นหลายฝ่ายจึงมองนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแบบพ่นเข้าจมูกหรือพ่นที่ปากรวมไปถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบสูดดมจึงน่าที่จะเหมาะมาใช้กับประชากรทั้งโลกเพราะว่าตรงนี้จะสามารถช่วยยับยั้งการติดเชื้อในระยะแรกได้และยังสามารถเป็นปัจจัยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ทั้งระบบเช่นเดียวกันแต่ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้สำหรับวัคซีนทั้งหมดที่กล่าวมายังไม่มีการวางจำหน่ายเพราะอยู่ในขั้นของการทดลองเพื่อให้เกิดความแน่ใจจริงๆแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีแล้วก็เป็นสัญญาณแนวโน้มนะครับว่าหลังจากนี้ประชาชนทั่วไปไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยแต่ทั่วโลกจะได้รับวัคซีนที่เป็นทางเลือกอื่นๆนอกเหนือจากการฉีดแค่เพียงอย่างเดียวแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ